ก่อนที่เข้าประตูวัดก็โดยปกติต้องมีของขายเป็นจุกจิกเล็กน้อยนะเพื่อเป็นซูเวเนียร์สำหรับท่านที่มาเยี่ยมเยือนวัดพระธาตุวรวิหารล่ะประตูเยาวราชรศ128โอเคสายขวาหน้าหลังไปก็เดินทางเข้าไปครับว้าวเดินทางไหนน้อมีประตูเข้าวะเขาต้องมีประตูเข้าไหมมีประตูเข้าไหมครับไปกลับเข้าประตูเข้าได้ไหมเนี่ยนี่ไหนใกล้ที่ไหนใกล้นู่นนี่อันไหนใกล้นี่ใกล้กว่าโอเคครับขอบคุณมากครับว่ายิ่งคนในบ้านเมืองและในศาสนามีคุณภาพมีมโนธรรมสำนึกมากเข้าใดก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าต่อศีลและศาสนามากเท่านั้นเราฟังไปตรงกันข้ามยิ่งมีถาวรวัตถุเกินพอดีมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อคนมากเท่านั้นแต่ว่าวัตถุนั้นยิ่งมีมากก็ยิ่งเป็นภาระหนักเพราะทำให้ผูกพันหัวใจทำให้ใจสีห่วงโดยเฉพาะเป็นห่วงใจในศาสนาที่เป็นอันตรายกับคนในศาสนาขออนุญาตผมจะเข้าไปกราบที่รู้สึกจะเป็นพระประธานยังไงตรงไหนครับตรงไหนนี่นะตรงเลยครับโอเคขอบคุณมากครับโอ้โหเจดีย์รายล้อมเป็นทั้งหมดเลยนะครับนี่แหละเจดีย์นี่คือองค์ใหญ่แล้วเนี่ยป่าเฉยนั้นบอกว่ามีทองคำนั่นนะมีการบูรณะอะไรต่างๆที่เราเคยฟังข่าวมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรก็เชื่อว่าของดีมีคุณค่าสูงมากนะเพราะว่าวัดพระธาตุเนี่ยแล้ววัดพระธาตุที่ว่านี้มันเป็นวัดที่ดึกดำบรรพ์ทีเดียวแล้วครับดูเหมือนว่าเท่าที่สอบประวัติย้อนหลังไปเล็กๆน้อยๆนะครับมีพระอาหารมาที่นี่ประมาณสัก 4-5 พระองค์ชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็ผมเองผมก็เอาว่าไม่ถึงตัวนั้นก็แล้วกันมันถึงเอาตรงนี้ดีกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอน่าจะโอเคมากกว่าครับวิหารพระทรงม้าโอเคเอาละโอ้โหขออนุญาตเลยครับต้องขออนุญาตมากๆตรงนี้โอเคฉันทำได้แค่นี้แล้วฉันบอกท่านได้แค่นี้แหละที่ท่านบอกว่าทางอันดามันตั้งแต่ที่นั่งขึ้นเรายังไม่คุยกันเลยทีนี้การที่คุยฉันที่ว่าฉันมาบอกท่านไม่ปัญหาเราบอกอยู่ประจำแต่จุดที่สำคัญนะเราไม่รู้จุดตรงไหนไงแล้วท่านออกไปจากวันนั้นน่ะคือเป็นมุมตะวันตกไปมุมพายัพท่านไม่ถึงนู่นพอออกไปก็โกรธตรงนี้ไปว่าคนมายืนขวางฉันเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอนออกก่อนมันเสร็จฉันเข้ามากราบท่านทุกทีคนก็นั่งทำพิธีอยู่ฉันตัดใจเดินออกไปบอกท่านดูมันก่อนพอเสร็จแล้ว
ฉันก็ยังไปประท้วงพระราชวังนิดนึงฉันบอกว่าเพราะฉันนึกว่าเรื่องแค่นั้นที่ทางฉันเห็นมามันไม่ใช่แค่นั้นแล้ววันนั้นฉันก็ไปบอกว่าฉันทำแบบนั้นที่ทำอะไรแล้วค่ะนี่วันนี้ปีใหม่ขอพรปีใหม่สิ่งใดที่ผ่านแล้วก็ผ่านไปแต่ฉันกับท่านฉันยังไม่ได้ผ่านมันยังติดค้างกันอยู่เนี่ยฉันลืมไปวันนั้นนะว่าไงฉันบอกว่าวันถ้าวันพระวันเสาร์ก็ต้องนู่นแล้วก็วันพระวันอาทิตย์มาแล้วทีนี้พอวันพระวันเสาร์อ่ะมันก็จะต้องรอบหน้าเลยหมายความว่าอย่างนั้นแต่พอย้อนกลับดับถึงสี่ก็เจอวันเสาร์รอก่อนให้แกเสร็จเสียงไม่ได้ก็จำได้แต่วันที่หนึ่งหลังวันที่หนึ่งมกราคม37มาที่นี่ครับในวาระนั้นผมเดินทางรอบประเทศไทยอยู่4รอบที่หนึ่งมาที่นี่เดินทางก็ถึง4รอบครึ่งประเทศไทยเนี่ยงั้นมาถึงวันนี้ได้มาทำหน้าที่สำคัญมากให้กับชาติบ้านเมืองโดยผู้ยิ่งชาวใต้ที่จะเจอพายุใหญ่พายุที่ว่านั้นมีโอ้โหหนักหนาสากันมากพายุปลาบึกชื่อเขาเรียกปลาบึกนะแต่ที่มาที่ไปของปลาบึกมันไม่ใช่ธรรมดาเลยเพราะฉันก็จำเป็นมากนะที่จะต้องบอกให้รู้นะพญานาคพญามังกรทั้งหมดนี่คือลูกหลานพญานาคก่อนนะครับงูเลื้อยคลานทั้งหมดคือลูกหลานพญานาคนะครับรู้ออกรู้แน่ๆด้วยเพราะฉะนั้นทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองใดๆก็ตามที่ที่อยู่ประเทศสยามนี้อะไรก็ได้ก็ให้ได้มีความปลอดภัยพญาครุฑใช่ไหมพญานาคพญาครุฑทั้งหมดเนี่ยก็มีพร้อมตรงนี้พญาช้างเผือกไม่เนี่ยไม่เห็นมีแต่สิงโตมีเจ้าป่าไม่เป็นไรคนละยุคคนละสมัยมาสมัยนี้พญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกคือพระราชปณะของพระสยามดินมิตรใจลุงออกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมาคราวนี้ก็ดีกว่าบอกเขาสิไม่มีอะไรมากมายนะครับขอให้แผ่นดินสยามแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าในอดีตในยุคสุโขทัยโน่นในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอนาคตประเทศไทยต้องไม่มีแผ่นดินต้องไม่มีเคมีเพราะฉะนั้นลูกหลานไทยจะย่ำแย่จะเราจะช้าก็ถือว่าเป็นอนาคตแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากครับมันต่อสู้กันระหว่างวิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์กับธรรมชาติโดยล้วนเลยแต่พอดีลุงออกมารู้แก่นแกนของธรรมชาติเขาให้ก็เลยมาปฏิบัติภารกิจตามที่จุดจะรู้จะเห็นถ้าเป็นไม่ได้รับรองหน่อยก็ดีครับผมรู้ว่านามธรรมที่บริสุทธิ์คืออะไรรับรองก็เป็นที่รู้กันแล้วครับเพราะว่ามนุษย์ไม่มีสิทธิมารับรองลุงหมอกได้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขอให้สิ่งที่เป็นไอช่องใช้ว่าเป็นไอเป็นมวลก็ได้พวยพุ่งล่องลอยซึ่งลุงหมอกจะบอกว่านั่นคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอรับรู้แล้วก็รับทราบถ้าเป็นไม่ได้ก็มารับรองด้วยนะครับว่ากายใจจิตลุงหมอกครูชนะจะพันผู้มีแต่พระหัวใจเชื่อมั่นว่าเป็นสิทธิพระอาถาคุปอยู่ข้างแถวรู้แล้วจนมาแจ้งเพื่อกรุณาระบบทราบรับรองมีแล้วจึงสามารถทำให้กับผู้คนสองมือเปล่ารักษามนุษย์ทุกเมื่อเชื่อว่านะครับแล้วก็วันนี้สิ่งแวดล้อมได้ทำได้สมบูรณ์ในระดับที่มันยิ่งใหญ่มากครับเท่าที่ศักยภาพส่วนตัวที่มีผมจะรู้ดีว่าลุงเงาะใครสอนพระพุทธรู้ดีว่าเป็นคือใครกันแน่ครับเมื่อเรารู้แล้วเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจตรงนี้จนกว่าจะปลดวาระนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับโอเคแล้วแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องมีอะไรมากมายไปกว่านั้นครับเราไม่ได้ยุ่งเหยิงอะไรแล้วผมไม่จำเป็นต้องกราบไหว้อะไรผมไม่จำเป็นมาตรวจสอบความเรียบร้อย
็จะมีพญาช้างเผือกประดับแล้วก็สุดยอดไปกลับเลยครับโอเคเรียบร้อยแล้วผมเรียบร้อยไวนะผมไปไหนผมคุยง่ายๆกับอะไรต่ออะไรผมไม่ได้ไปทำพิธีอะไรต่างๆสารพัดไปเราไปต่อเอาละตอนนี้โทรศัพท์ไปหาท่านถ้าหากว่าไม่มีเวลาจะเลื่อนตัวเครื่องบินครับครับจะเลื่อนตัวเครื่องบินเอาไงต่อก็ระฆังก่อนครับเจอระฆังข้อสักหน่อยโอ้โหดังๆด้วยนะลุงเหรอมันไม่ใช่เชิญเหรอเอาไล่เหรอไล่พาไล่พายุปลาหมึกขึ้นไปไกลเนาะอ้าวเชิญใครก่อนเชิญครับใครก่อนเชิญเอาเชิญเอาเชิญครับผมตามทีหลังเนาะครับไม่เป็นไรครับเต็มมือยังดีแล้วนะยายดีไม่ต้องอยากแล้วลูกผมใช้เวลา2นาทีครับ2นาทีนะครับผมไล่ปลาหมึกไปเร็วๆครับผมให้ไปอยู่แม่น้ำโขงเนาะเอาละเชิญต่อเลยอ่ะลูกนี่นี่สาวเสื้อแดงโอ้ไม่คันเลยไปไปเรากลับแล้วกลับแล้วจ้ากลับแล้วจ้าผมไม่ต้องปิดอะไรผมตัวเปล่าผมประเภทนางมาทำล้วนๆให้เลยผมมีแค่นี้เองล้วนๆเรียบร้อยครับขอบคุณครับปลอดภัยทุกคนทุกท่านปลาหมึกไปแล้วนะไปอยู่น้ำคลองแล้วไปอยู่น้ำคลองแล้วนะเป็นไงเจอคราวนี้โอ้โหหนักนะกับนักเรียนอันนี้น้องแต่ไหนนู่นเลยน้องแต่ไปอยู่ที่เล่นตะลุมพุกเล่นตะลุมพุกรายเรียกว่าไปอยู่ปลาบึกแล้วนั่นแหละผมไปอยู่ที่แหลมบางดูตะลุมผมเคยเหมือนตูน่าได้กล้ามได้กล้ามเดือนซึ่งผมไม่เคยที่อยู่นะครับเล่นตะลุมพุกห้าสิบปีจุดท่านไม่มีครับจุดท่านไม่มีที่ตายมาก็ได้ตายเป็นโอเคเราเข้าใจหมดแล้วพื้นฐานนะฮะปีนี้เขาจะรุนแรงอาจจะกว่าปีนั้นโดยซ้ำไปปี05ที่ไหนได้อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมันกระจายไปได้โดยง่ายเป็นบุญของพระมหาเจดีย์ใช้คำนี้ก็พอพระมหาเจดีย์พระธาตุเนาะดูที่นี่ดูแลให้ดีเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นมรดกของโลกนะพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นมรดกของโลกนะโอเคนะนานไปความจริงชีวิตไม่มีอะไรมากคนที่มีพอประมาณแล้วรู้จักพอใจของเขามีความสุขกว่าคนโอเคแต่ยังกระหายข้าวต้มหนึ่งถ้วยที่ทำให้เราอิ่มและทำงานต่อไปได้ย่อมมีค่ากว่าอาหารอยู่เต็มโต๊ะของใครคนหนึ่งที่เขาไม่พอใจสิ่งใดเลยไม่มีอะไรอร่อยถูกปากเขาเลยถามว่าใครอิ่มใครหิวกระหายกว่ากันระหว่างคนสองคนนี้ไม่มีลมสักแอะเดียวเลยวันนี้ไม่มีโอ้โหนิ่งหมดเลยท้องฟ้าสว่างโอ้โหดูสิพญาครุฑเห็นยังเห็นยังนั่นนะฮะคือพญาครุฑนะฮะมาแท้สองสาธุการนะครับบอกให้ทราบนะนั่นแหละเห็นไหม
บอกได้ไงมันถึงยุคเขานะพี่นะพญานาคพญาทั้งหมดพญาคุดคือพระราชพนาของพระศรีอริยเมตไตรกำลังปฏิบัติหน้าที่แผ่นดินไทยสยามอีกนิดหนึ่งแล้วก็ทั้งโลกด้วยนะบอกให้ทราบไว้ผมไปรู้ในระดับนั้นนะในวาระเจวะธรรมผมเนี่ยพูดมา20กว่าปีครับนี้ไม่เคยเปลี่ยนพูดทั้งหมดนั้นฮะก็ไว้ที่ทั้งหมดรวมแล้วคือสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับโอเคเราไปเลยเอาโอเคแล้วจะเรียนให้เสมอผลจำดีกับชั่วในชาติได้เพราะไม่สามารถจะหาใครพิสูจน์ความจริงเรื่องภพภูมิได้กับทุกชีวิตใช่ที่คุณเมื่อกี้ไม่สามารถที่จะรู้ภพภูมิได้ทุกชีวิตถูกต้องครับมันเฉพาะก็เรียกเป็นปัจจตังมีนองร่างชาติหน้าของเราเราไม่ได้รับผลเองเขาก็จะได้รับผลเหมือนกับที่เขารับสมบัติของพ่อแม่ว่าแต่ในด้านพิธีกรรมแล้วก็จะเป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกในด้านกฎแห่งกรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะมรดกกรรมเป็นมรดกที่ให้ผลยาวไกลยิ่งกว่ามรดกตักถูกต้องครับถ้ากรรมดีก็ให้ผลดียาวนานตรงนี้ขอเถอะครับเนี่ยมันเป็นมรดกสมมติลูกเนี่ยขอทีเถอะตรงนี้นี่ถ้าดูตามนี้ผมจะดูออกว่าคงจะเป็นในรูปแบบของหน้าที่ที่ปราศจากธรรมอาจจะดูเหมือนทำให้คนร่ำรวยได้แต่จริงๆแล้วเป็นความร่ำรวยที่ซ่อนความหรือประหารเอาไว้ภายในพระเจ้าขอย้ำว่าความร่ำรวยไม่ใช่เรื่องวัดความดีของคนทั่วไปความสะดวกสบายกับความสุขเป็นธรรมดาการ